เส้นทางของเราทุกคนอีกขั้นของระบบความปลอดภัยจาก Volvo ที่คิดค้นและออกแบบจากสิ่งรอบตัวคุณ Volvo มีระบบตรวจจับรถยนต์และคนเดินถนนพร้อมฟังก์ชันหยุดรถอัตโนมัติในสถานการณ์คับขันเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งใน Volvo S60 V60 XC60 และ S80 เพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนโมริกุลคูลฟิวชั่นโคลสติ้งรถนิยมชมชอบผับแอนด์รีสอร์ทไปกับโลกอันกว้างไกลแล้วขับไปบนเส้นทางฮาเลย์ดิวิสานกับทีไซเคิลมาเปิดตามาเปิดใจโลกใบนี้ยังมีอะไร CK Auto Import ได้ค้นหาไปให้สุดขอบฟ้าสนับสนุนความคลาสสิกโดยรัสสุริสีพ่นซ่อมรถยนต์ตอนนี้เราจุดจอดพักรถแป๊บนึงครับพักคลายร้อนกันที่เขื่อนเก็บน้ำบางพระครับผมก็เดี๋ยวตกเย็นๆก็จะมุ่งหน้าเขาที่หาดวอนพาครับWanted man in California, wanted man in Buffalo, wanted man in Kansas City, wanted man in Ohio, wanted man in Mississippi, wanted man in old Cheyenne. Wherever you might look tonight, you might see this wanted man. I might be in Colorado or Georgia by the sea.Working for some man who may not know who I might be. And if you ever see me coming, and if you know who I am, don't you breathe it to nobody, cause you know I'm on the lam. Wanted man by Lucy Watson, wanted man by Jeannie Brown, wanted man by Nellie Johnson, wanted man in this next town. But I've had all that I wantedOf a lot of things I've had. ครับท่านผู้ชมครับการเดินทางของเราในวันนี้นะครับตั้งแต่กรุงเทพนะครับเทอร์เลส61จนมาถึงที่นี่ครับบางแสนนะครับในโซนของหาดวอนนภานะครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับร้านวอนนภาคาเฟ่นะครับและถัดไปนะฮะฮาเลมกูน่าและถัดไปอีกร้านหนึ่งก็คือแบดบอยคาเฟ่ทั้ง3ร้านนี้นะครับเป็นร้านที่อยู่ในเครือเดียวกันนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขาจัดพื้นที่ไว้ต้อนรับพวกเรานะครับกับทริปสั้นๆนะครับกรุงเทพบางแสนนะฮะอย่างที่บอกครับหากคุณมีรถนะครับคุณต้องออกมาใช้อย่ามัวแต่เก็บไว้ดูคนเดียวอย่าจอดไว้แต่ในอู่รถหรืออย่าจอดไว้ในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นนะครับเอาขับมาเล่นกันนะครับเห็นไหมฮะรถเก่าขนาดนี้นะครับปี1960ก็ดีปี1967ก็ดีหรือจะเป็นปี1959ปี1957ปี1955 1972เป็นไงฮะมาถึงแบบสบายๆนะครับกรุงเทพบางแสนครับหากคุณมีรถนะครับและคุณไม่เอามาขับนะครับรถของคุณก็จะไม่ได้เรียนรู้ถนนนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เขาไปไหนไม่ได้ไกลแต่ถ้าเกิดคุณเอามาขับบ้างก็ทําให้บนพื้นที่ถนนนั้นมีรถสวยๆงามๆวิ่งแล้วก็ที่สําคัญเราจะรู้รถเราด้วยว่าเป็นอะไรบ้างนะครับเป็นอะไรก็ซ่อมกันไปครับกับตรงนี้นะฮะเห็นมั้ยฮะพอมาถึงที่นี่เราก็ทําให้เรามีความสุขแล้วก็คุ้มค่าเหลือเกินนะครับกับการเดินทางมาบางแสนในครั้งนี้นะฮะกับริมทะเลนะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เราไม่ต้องไปไหนไกลแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆนะครับกับเวลาว่างๆนะครับลองดูฮะจัดทริปอาจจะจัดทริปมาร่วมกับเราได้นะครับกับรายการชีวาคลาสสิกแล้ววันนี้ครับเรายังอยู่กันค่ำคืนนี้กับวอนนภาคาเฟ่แบดบอยคาเฟ่และฮาเลมกูน่านะครับนี่ฮะนี่คือไลฟ์สไตล์นี่คือชีวิตของการเดินทางว่าถ้าคุณหาเงินได้แล้วคุณอาจจะมีเวลามาใช้เวลาว่างของคุณเป็นงานอดิเรกเป็นฮ็อบบี้เล็กเป็นความชื่นชอบนะครับผมว่าทำให้ชีวิตเราไม่ตายอะฮะมีความสุขมีชีวิตชีวาขึ้นครับ Wanted man in Kansas City Wanted man in Ohio Wanted man in Mississippi Wanted man in old Cheyenne Wherever you might look tonight You might see this wanted man I might be in Colorado Or Georgia by the seaWorking for some man who may not know who I might be, and if you ever see me.
ครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับการเดินทางของพวกเรานะครับชีวาคลาสสิกนอกจากที่จะเดินทางตั้งแต่ตอนเช้าจนมาถึงที่นี่แล้วนะครับบางแสนครับหาดบอนนภานะครับพวกเราหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกับชื่อนี้สักเท่าไหร่นะครับว่าหาดบอนนภาอยู่ตรงไหนของบางแสนนะครับเดี๋ยวถามคนนี้ฮะซึ่งผมนั่งอยู่กับเขาแล้วครับต้องสวัสดีก่อนครับมดฮาเลมกูน่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่มดเป็นไงเปิดร้านมากี่ปีแล้วครับปีนี้ปีที่10พอดีครับพี่ปีที่10ฮะผมจำได้ว่าผมเคยมาร้านมดเนี่ยตอนนั้นโอเอาน้ำมาส่งขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่ฮะผมจำได้ว่าตอนผมมาเมื่อประมาณสักน่าจะปีแรกเลยล่ะแล้วก็วันแรกๆด้วยใช่ครับวันแรกเลยครับที่พี่มาวันแรกกันใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยเล่นรถอยู่กับมดเขานะครับก็ตอนนั้นเราก็ชื่นชอบขับรถอเมริกันคลาสสิกร่วมกันนะตอนนั้นมดก็จะอยู่ในโซนของบางแสนชลบุรี10ปีที่แล้วเราก็ขับรถมาที่นี่แล้วก็มดก็เปิดร้านครั้งแรกครับฟิลร้านตอนนั้นครั้งแรกใช้ชื่อร้านว่าอะไรก็ฮาเลมกูน่าเลยครับฮาเลมกูน่าครับและตอนนี้อ่ะผมเห็นเดี๋ยวมีวอนนภาคาเฟ่มีแบดบอยคาเฟ่ก็คือขยายโซนขึ้นครับพี่ก็คือจากดั้งเดิมเป็นฮาเลมกูน่าแล้วก็เราเริ่มมาจับจากแต่ก่อนเราเป็นร้านอาหารเราก็เริ่มมาจับโซนผับด้วยโซนเทคด้วยให้มันมีสีสันมากขึ้นจากร้านอาหารเสร็จเราก็ไปต่อเทคมีหลายรูปแบบนะออกแนวแบบฟูลูนแบบสไตล์เกาะอะไรไม่เลื่อนเปื่อยก็คือมาที่นี่ครบทุกเรื่องราวครบทุกเรียกว่าอรรถรสได้เลยครับถ้าเป็นวอนนภาก็จะมีที่ตอนนี้ที่ผมเห็นอยู่ก็จะเป็นดนตรีโฟล์คซองวอนนภาคาเฟ่เนี่ยจะเหมือนอารมณ์แบบมีโฟล์คซองมีเล่นเหมือนร้านอาหารครับฮาเลมกิวฮาเลมกูน่าก็อยู่ในโซนที่ผมนั่งอยู่ส่วนข้างหลังเนี่ยเป็นโซนของบัดบอยคาเฟ่ใช่ครับแต่บัดบอยคาเฟ่เนี่ยจะส่วนใหญ่จะเน้นปาร์ตี้ใช่ครับจะเน้นเป็นปาร์ตี้เป็นปาร์ตี้แบบหมายถึงเกี่ยวกับดีเจเปิดเพลงเปิดแผ่นคอนเสิร์ตเกี่ยวกับความบันเทิงที่แบบว่าอีเวนต์งานใหญ่ๆอะไรจุกคนได้กี่คนแบดบอยคาเฟ่เนี่ยประมาณเคยทำได้สูงสุดประมาณ 5,000 ครับผม 5,000 คนครับผมครับอัดกันเข้าไปในนี้ล่ะใช่ตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยครับผมแล้วเห็นบอกเร็วๆนี้มีปาร์ตี้ด้วยใช่ครับวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่9พฤษภาครับ9พฤษภาคมนะครับว่าเป็นปาร์ตี้ของกลุ่มไหนเนี่ยอันนี้ทางแบดบอยจัดขึ้นมาอ๋อจัดขึ้นมาเองเลยครับผมคือฉลองครบโซนแบดบอยแบดบอยเนี่ย3ปีก็เลยเอาพวกโลโมโซนิกมาเป็นแบรนด์นำแล้วก็เป็นดีเจของทีมแบดบอยทั้งหมดนะครับก็สำหรับมาที่นี่คราวนี้มดลองอธิบายเส้นทางการมานิดนึงบางคนเนี่ยยังไม่รู้จักหาดวอนนภาเลยนะก็คือเอาง่ายๆจากสุขุมวิทดีกว่าครับจากสุขุมวิทก็คือตรงมาถ้าเข้าบางแสนก่อนครับเข้าบางแสนนี่จะรู้จักมอบูรพาง่ายรู้จักมอบูแล้วผ่านมอบูมาเลยตรงผ่านเข้าบางแสนมาพอมาเจอมอบุรพาซ้ายมือก็ตรงมาเจอวงเวียนวงเวียนที่ยินดีต้อนรับเข้าสู่บางแสนครับครับคุณชิดซ้ายนะครับแล้วก็ขึ้นมาเลยเขียนว่าถนนบางแสนล่างคุณก็เลาะซ้ายขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวมาสังเกตง่ายเป็นถนนตัวหนอนครับพี่อ๋อก็คือว่าพูดง่ายๆว่าวิ่งมาเจอวงเวียนผ่านมอบูซ้ายมือเจอวงเวียนแล้วก็จะเห็นเซเว่นอีเลเว่นก่อนใช่ครับผมซ้ายมือปุ๊บวนเหมือนวนซ้ายพอวนซ้ายปุ๊บให้สังเกตขวามือให้สังเกตซ้ายมือเลยครับผมเหมือนถนนติดเรียบทะเลใช่ครับมันจะใกล้ชิดทะเลชิดใกล้ชิดทะเลเลยคือไม่ได้เลาะหาดเป็นไปทางเขาเรียกอะไรไปทางแหลมแท่นไปทางแหลมแท่นไม่ใช่ครับผมให้เข้าหาดเลยครับผมพอเข้าหาดปุ๊บเลาะซ้ายมาเลยใช่ครับผมก็จะวิ่งมาผ่านทะเลมาขวามือเป็นทะเลผ่านมาเรื่อยๆแล้วซ้ายมือก็เป็นพวกร้านอาหารโรงแรมอะไรเยอะแล้วก็วิ่งมาจะเห็นซ้ายมือเนี่ยมีคำว่าแบดบอยคาเฟ่ใช่ครับฮาเลมกูน่าวอนนภาคาเฟ่นั่นคือร้านเดียวกันทั้งหมดใช่ครับผมเป็นโซนของตรงเนี้ยเหมือนว่าเป็นโซนของร้านทั้งหมดเลยคราวนี้มาถึงที่นี่อาหารอะไรแนะนำก็ที่ติดปากกันพี่จำได้ไหมตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันมาเป็น10ปีกุ้งแช่น้ำปลากุ้งช็อตของเราพี่กุ้งเป็นช็อตฮะนี่ฮะนี่คือเมนูตั้งแต่ปีแรกของร้านเลยตั้งแต่สมัยชนแก้วเลยพี่นึกออกว่าสิบกว่าปีที่แล้วเมื่อก่อนมดทำร้านชนแก้วอยู่ตรงเส้นถนนสุขุมวิทใช่ครับผมแล้วก็เขาจะมีเมนูนี้นะฮะแนะนำกุ้งแช่เขาเนี่ยแต่ว่าจะเป็นเหมือนเป็นแก้วช็อตครับผมนะครับก็กินทีดกหมดนี้อย่างนี้เลยนะฮะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมทดลองให้คุณดูเลยดีกว่านะครับครับนี่ฮะแต่ถ้าทานจะเผ็ดนะเผ็ดเอาลองดูรสจัดรสจัดรสจัดก็ปึ๊บเลยนะกระดกปึ๊บเลยครับดกช็อตเลยนะครับหรือไม่ถ้ากลัวเลอะก็เทใส่ช้อนเอ้ยเอางี้เลยดีกว่าเอามันมันเลยพี่โหล้าวเลยเฮ้ยแต่มันก็ลึกเลยนะลึกแบบรสชาติมันจะจัดแล้วก็เหมือนกินเหล้าช็อตอ่ะ
ปึ๊กแม่งขึ้นแล้วแม่งขึ้นแล้วขึ้นโหแม่งมาเว้ยน้ำก่อน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 โอเคคราวนี้ถ้าผมเผ็ดแล้วฮะต้องมาตบนี่ปลาหน่อยปลาครับปลาอันนี้ปลาอะไรฮะปลากระพงทอดราดน้ำปลาครับผมปลากระพงทอดราดน้ำปลาซึ่งถือว่าเป็นอีกเมนูนึงครับที่มาที่นี่นิยมสั่งเลยงั้นผมลองเลยนะเอาเลยครับพี่เอาท่านผู้ชมเราแก้เผ็ดกันสักหน่อยนะฮะเราจัดกันที่ชิ้นนี้เลยนะฮะคือผมบอกก่อนเลยว่าผมจะขอแบบยังไม่ราดก่อนฮะอันนี้นะยังไม่ราดนะครับดูกันนะครับโอ้โหแก้เผ็ดได้เลยอันนี้อร่อยเลยพวกปลาอร่อยแล้วพี่เพราะเราติดทะเลไงติดทะเลเลยทุกอย่างสดหมดมันกินมันหวานเลยครับโหเยี่ยมเลยฮะอีกเมนูนึงอันนี้เป็นพวกยำแบบพวกสาวๆเขาต้องมาทานกันเพราะว่าผู้หญิงชอบใช่แบบว่ายำๆอะไรเงี้ยยำแล้วก็ไม่อ้วนไม่เน้นไม่อ้วนแต่ผมว่าก็ไม่เหลือหรอกแต่ก็ติดทูฟีฟู้ดหน่อยใช่มีอะไรบ้างฮะเป็นทูน่าคณะกุ้งสดครับเป็นยำเขาเรียกยำทูน่าคณะกุ้งสดครับผมมันต้องลองลองเลยขอชิมแบบผักก่อนนะฮะครับผมคือรสชาติจะออกแบบเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยนะฮะเพราะว่าก็ผู้หญิงชอบจริงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนเครื่องดื่มก็มีทุกรูปแบบอยู่แล้วก็เป็นที่สไตล์แล้วร้านเปิดถึงกี่โมงก็เอาแบบว่าพื้นฐานก็คือเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนแต่ก็ไหลไปครับตีหนึ่งตีสองสนุกสนานกันไปเรื่อยเปื่อยก็ไม่ได้แบบก็ไม่ได้ฟิกแต่ว่าร้านเราก็แบบเป็นเพลินๆไปน้องๆเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยว่าไหมตกลงน้องๆเซเว่นนะโอเคคราวนี้ในร้านเนี่ยผมเห็นมีการตกแต่งนะก็คือของมดเนี่ยมดคิดว่าเราแต่งร้านสไตล์ไหนส่วนใหญ่ก็ชอบอะไรก็มาวางแบบออกแนวคือส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบใช่พี่คือผมเห็นบางมุมก็จะมีมอเตอร์ไซค์ครับผมบางมุมก็จะมีของเล่นใช่ครับแต่ของเล่นนี่จริงๆแล้วเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเรานึกถึงสมัยวัยเด็กหรือไงใช่ครับเด็กๆก็อยากได้ซุปเปอร์สตาร์ฮีโร่อะไรซุปเปอร์ฮีโร่ครับผมก็ชอบก็หาซื้อมาเก็บสะสมไปเรื่อยเปื่อยส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยมดก็ขับรถอยู่แล้วขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วครับคือร้านนี้นะฮะท่านผู้ชมครับก็จะเป็นร้านหนึ่งที่ชาวไบเกอร์นะฮะมานั่งกันที่นี่นะครับคุณกรุงเทพมาบางแสนใกล้ๆแวะมาทางหาดวอนนภานะครับแล้วก็จะเจอวอนนภาคาเฟ่แบดบอยคาเฟ่ฮาเลมคูน่าคือโซนนี้หน้าหาดจอดรถได้หมดคือมดเนี่ยเล่นมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วแล้วก็ชาวไบเกอร์นะครับยินดีต้อนรับมาที่นี่บอกมาหาคุณมดครับมดอยู่ร้านทุกวันไหมทุกวันเลยครับพี่อยู่ทุกวันครับอย่างน้อยเนี่ยมาก่อนมาหาเจอยังไม่เจอมดบอกพนักงานก่อนเดี๋ยวพนักงานโทรตามเองใช่ครับนะถ้าผมไม่อยู่ก็จะไปอยู่ตามรวยลินร้านผมเลยเกสซี่แคมป์แล้วนะฮะอะไรอย่างนี้นะฮะก็คือถือว่าเขาเรียกว่าเราก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องขับรถกันอะไรกัน คือพวกเราเนี่ยนะเดินทางแล้วเนี่ยขับรถมาเที่ยวเล่นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่ามาพักผ่อนมาเจอกันมาทักทายกันแล้วก็ที่สำคัญหน้าร้านส่วนใหญ่ที่พวกผมมานะก็สามารถจอดรถโบราณคลาสสิกได้ตลอดแนวเลยซึ่งก็เป็นเรื่องดีมากที่จะทำให้หนึ่งอย่างน้อยเนี่ยเราขับรถมาเล่นปุ๊บขับรถมาจอดมาคุยมาเสวนาเรื่องรถกันก็แฮปปี้แฮปปี้ซึ่งเรื่องตรงนี้มดชอบอยู่แล้วใช่ครับมันเป็นคือเป็นความชอบส่วนตัวครับผมเป็นความชอบนะมันก็เลยทำให้เรามาอยู่ที่นี่นะฮะกับรายการชีวาคลาสสิกซึ่งโอกาสหน้าเนี่ยเป็นไปได้ครับผมอาจจะมาจัดปาร์ตี้ที่นี่นะครับก็อยากจะบอกพี่น้องทุกท่านนะครับคอยติดตามข่าวสารจากเรานะครับเราจะได้มาเจอบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับกับอาเลมปูน่านะครับแบดบอยคาเฟ่วอนนภาคาเฟ่ตรงนี้คือโซนที่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองมาปาร์ตี้ร่วมกันมาอยู่ร่วมกันขับรถมาเที่ยวเล่นกันออกทริปกันบ้างนะฮะส่วนอาหารก็อย่างที่บอกว่าผมแนะนำไปแล้วว่ามีอยู่3เมนูแล้วก็ยังมีหลายๆอย่างนะครับแต่ผมอาจจะทานได้ไม่หมดครับแล้วก็เรื่องดื่มก็มีทุกรูปแบบอยู่แล้วนะฮะลูกค้ามาถึงที่วันนั้นดูรายการชีวาคลาสสิกมีอะไรให้เป็นพิเศษไหมถ้าบอกว่ามาจากชีวาคลาสสิกส่วนลดแค่บอก 20% เลยอะไรนะส่วนลดหาย 20% เลย 20% เลยเหรอต้องจัดเลยแค่คุณมาบอกเขานะครับว่ามาจากรายการชีวาคลาสสิกนะครับ
เอาผมให้อีกนิดนึงคุณบอกชื่อเจ้าของร้านให้ถูกก็แล้วกันถ้าคุณบอกชื่อเจ้าของร้านถูกและคุณบอกว่าดูมาจากรายการชิวาคลาสสิกนะครับหรือคุณจะดูแล้วเนี่ยคุณจะเก็บเขาเรียกว่าเข้าไปใน YouTube แล้วเซิร์ชเอาหลักฐานมาเลยก็ได้ว่าเราพูดแบบนี้ครับผมบอสบอกว่าลดค่าอาหาร 20% ครับเยอะมากนะเยอะมากครับ 20% บอกเลยแค่นี้ไม่ต้องมีบัตรอะไรมาไม่ต้องมีนี่แค่ขับรถเก่าคลาสสิกมาจากยิ่งขับรถเก่าด้วยนะแฮปปี้เลยครับโอ้โหนี่ฮะต้องขอบคุณมดมากนะครับแบบนี้นะเราถึงบอกว่านี่ฮะนี่คือพวกเรานะครับอยู่กันทุกพื้นที่นะครับแล้วก็เราจะไปอีกหลายๆจังหวัดนะครับผมเชื่อมั่นว่าพวกเรายังอยู่กันทุกพื้นที่นะครับแน่นอนครับกับรายการชิวาคลาสสิกวันนี้ครับWanted man in California, wanted man in Buffalo, wanted man in Kansas City, wanted man in Ohio, wanted man in Mississippi, wanted man in old Cheyenne, wherever you might เรื่องของฉันอยากมีใครสักคนมาร่วมฝันคนนั้นก็เป็นเธอมีเธอช่างอุ่นใจ